ออกมาแล้วนะคะรอกันอยู่คือทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเห็นว่าพร้อมแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดๆกันเลยนะคะจากที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะกับคุณอัครพรจิตอำนวยค่ะเชิญค่ะเอาละครับขอนำทุกท่านกลับมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอีกครั้งนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับณตอนนี้ต้องบอกว่า บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างจะคึกคักมากนะครับเป็นการต้อนรับนะครับทัพนักกีฬาไทยกลับจากซีเกมครั้งที่29ที่มาเลเซียนะครับบรรยากาศด้านหลังของผมที่เห็นล่าสุดนี่คือสมาคมบรรจักษ์ศรีลักษณ์นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับก็มีทางสมาคมแบดมินตันนะครับรวมถึงสมาคมเทควันโดนะครับก็ได้เดินทางออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าที่เราจะก่อติดกันตอนนี้นะครับก็คือเหรียญสำคัญครับเหรียญทองฟุตบอลชายกีฬาซีเกมนั่นเองนะครับตอนนี้กำลังจะเดินออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันนะครับต้องบอกว่าคึกคักทีเดียวครับตอนนี้แล้วก็ท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงครับก็มาต้อนรับด้วยนะครับวันนี้นะครับนี่แหละครับนักกีฬาก็เดินทางออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคุณเดียครับวัฒนยาวงโอภาสีนะครับผู้จัดการทีมนะครับโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะแล้วก็นักกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยนี่ก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็ชื่นมื่นทีเดียวครับเอาละครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับกองทัพสื่อมวลชนก็เยอะทีเดียวครับวันนี้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับก็เดินทางมารอต้อนรับนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับทีมนักฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับแหมก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดินทางมาเนี่ยออกจากประเทศมาเลเซียมาตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับก็มาถึงที่สุวรรณภูมิเนี่ย2โมงครึ่งเมื่อสักครู่นี่เองครับเพิ่งเดินออกมานะครับแหมก็มีแต่รอยยิ้มครับวันนี้เอาละครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นักเตะแล้วก็ผู้จัดการทีมแต่ตอนนี้ครับเป็นการมอบเงินสนับสนุนนะครับจากกลุ่มบริษัทกัฟนะครับมอบเงินสนับสนุนทีมชาติไทยชุด4เกม2017ครับเป็นจำนวนเงิน3ล้านบาทครับแหมก็ต้องบอกว่าเป็นขวัญกำลังใจที่ดีครับให้กับทีมชาติชุดนี้นะครับที่สามารถคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ได้นะครับอันนี้ครับนายกสมาคมก็บอกเฮหน่อยเฮหน่อยนะครับก็เป็นการมอบของกลุ่มบริษัทกัฟนะครับเป็นรายแรกที่มามอบครับ3ล้านบาทนะครับส่วนผู้สนับสนุนบริษัทต่อไปนะครับก็เป็นบริษัทไอสปอร์ตจำกัดนะครับมอบเงินสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยชุด4เกม2017เป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทนะครับก็มีนนท์ม่วงงามครับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยชุด4เกมนะครับมาร่วมรับกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงด้วยนะครับก็คาดว่าจะมีผู้สนับสนุนเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับการร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติชุดนี้นะครับนี่ครับแหมบรรยากาศก็ชื่นมื่นมากครับวันนี้ก็อาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยโอ้โหรอสัมภาษณ์กันเยอะมากนะครับแต่บรรยากาศที่เราไม่เห็นแฟนบอลของทีมชาติไทยที่มาเชียร์ในครั้งนี้ก็เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับในเรื่องของความปลอดภัยก็เลยไม่ให้พวกกองเชียร์เข้ามาในการต้อนรับครั้งนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ก็รอผู้สนับสนุนนะครับก็เงินคร่าวๆครับณตอนนี้ครับเงินที่สนับสนุนทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับก็อยู่ราวๆ14ล้านบาทนะครับแต่ก็ยังเป็นตัวเงินที่ยังไม่ตายตัวนะครับอาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆอีกนะครับเหล่าบรรดานักเตะก็สีหน้าสีตานี่ก็ดูมีความสุขครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับรวมถึงผู้จัดการทีมอย่างคุณเดียนะครับวัฒนยาวงโอภาสีด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นการรอผู้สนับสนุนนะครับเราก็จะปล่อยไปบรรยากาศให้ชมกันยาวๆเลยครับระหว่างรอนี่เดี๋ยวไปคุยกับศาสลักษ์ไหประโคนสักนิดนึงนะครับเป็นไงบ้างครับการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้มาได้ก็ดีใจครับที่สามารถคว้าเหรียญทองกลับมาประเทศไทยของเราได้ก็ถือเป็นการป้องกันแชมป์3สมัยติดได้ครับก็ดีใจมากๆครับฝากอะไรถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านหน่อยครอบครัวเราเองแล้วก็แฟนฟุตบอลด้วยก็อยากขอบคุณทุกคนครับที่มี
ก็อยากขอบคุณทุกคนครับที่มีส่วนช่วยแล้วก็ส่วนที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดครับผมก็ขอบคุณจริงๆครับที่ให้กำลังใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวพวกเราครับผมขอบคุณครับแหมก็เป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์เลยนะครับเอาละครับก็นี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของนักเตะบางส่วนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผู้จัดการทีมเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะคิวเยอะนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับต้องบอกว่าก็ค่อนข้างจะชุลมุนนิดนึงบางทีก็ต้องขออภัยด้วยครับอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็น่าจะต้องรอผู้สนับสนุนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปสัมภาษณ์นักเตะกันทางก่อนแล้วกันนะครับก็มีโค้ชเฮงด้วยนะครับโค้ชเฮงก็อยู่นะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์โค้ชเฮงนะครับวิทยาลาภกุลสักนิดนึงครับสวัสดีครับพี่เฮงครับครับว่าไงครับครับเป็นไงบ้างครับการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับเด็กๆนะครับที่เตรียมทีมกันน้อยมากแล้วก็ไม่ใช่ดีที่สุดแต่ก็ช่วยกันเล่นครับที่สำคัญคือก็ทำสถิติได้หลายอย่างนั่นคือเสียประตูแค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็ลูกเกมอาจจะไม่สวยครับแต่ว่าทุกคนช่วยกันเล่นไม่มีดาราในทีมนะซึ่งตรงนี้ก็รู้สึกดีใจกับเด็กๆครับครับในเรื่องของเทคนิคนี้ต้องบอกว่าแหมเป็นไงครับการแก้เกมในช่วงต้องบอกว่านัดแรก2นัดแรกเนี่ยผลงานยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่พอแก้เกมขึ้นมาแล้วดูดีเลยฮะก็ช่วยกันนะครับนะครับเรื่องแท็กติกก็เป็นเรื่องของโค้ชโยงเขาส่วนเรื่องยุทธวิธีก็ช่วยกันคือฝ่ายเทคนิคก็ช่วยเหลือตรงนี้อยู่แล้วในเรื่องการฝึกซ้อมเลยด้วยก็ช่วยแก้เกมเลยด้วยครับผมครับอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชเฮงนะครับวิทยาราหกุลซึ่งต้องบอกว่าเป็นกุญสือใหญ่ที่อยู่คอยช่วยเหลือโค้ชโยงวรวุฒิศรีมาคะนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือกุญสือใหญ่นะครับโค้ชโยงวรวุฒิศรีมาคะแต่ตอนนี้ครับแม่รู้สึกว่าทางเจ้าหน้าที่ครับจะให้มูฟไปทางด้านเวทีนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแม้จะไม่มีกองเชียร์ทีมชาติไทยที่มาคอยต้อนรับนะครับแต่ว่าโอ้โหผู้สนับสนุนนะครับรวมถึงต้องบอกว่าผู้โดยสารที่อยู่ที่นี่นะครับก็ต่างให้ความสนใจแล้วก็มารอต้อนรับกันค่อนข้างจะหนาตาครับเดี๋ยวไปดูกันครับเชิญนักกีฬาทางนี้ครับผมครับหันหน้าทักทีนะฮะหันหน้าไปทางขอเชิญนักข่าวอยู่ทางฝั่งเวทีนะครับเพื่อมาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมพูดอย่างสูงกันเอาละครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับใช่เลยก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีกลุ่มของทูกับ CPF นะครับก็เตรียมมามอบเงินสนับสนุนด้วยนะครับรวมถึงมอบกำลังใจให้ในครั้งนี้ด้วยนะครับครับบรรยากาศสดๆนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับอันนี้สดจริงๆนะครับต้องบอกว่าแหมค่อนข้างจะชุลมุนนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการมอบดอกไม้ให้กำลังใจนะครับคุณวัฒนยาวงโอภาสีนะครับแล้วก็พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับนี่ครับก็เต็มไปด้วยกองทัพสื่อมวลชนนะครับบรรดานักเตะนี่ก็ต้องบอกว่าแม่มีความสุขครับวันนี้แล้วก็เป็นความสุขของแฟนกีฬาชาวไทยด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะกีฬาฟุตบอลอย่างเดียวนะครับที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้แล้วจะสำคัญนะครับทุกชนิดกีฬาสำคัญหมดครับแต่ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ซึ่งเราสามารถชนะมาเลเซียเจ้าภาพได้ด้วยนะครับนะครับนี่ก็เป็นการรวมถ่ายภาพหมู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่เห็นครับในป้ายสนับสนุนนะครับก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับตอนนี้ยอดรวมก็อยู่ราวๆ14ล้านบาทนะครับเป็นบรรดาทีมเลยครับ
ก็อาจจะชุลมุนนิดนึงนะครับในจังหวะนี้ก็แหมคนเยอะครับแล้วก็นักกีฬาครับมากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับชัยวัฒน์บุรานนะฮะแหมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับสิทธิโชคกันหนูนี่ก็ยิ้มครับแหมความวุ่นวายในการต้อนรับเนี่ยครับก็มีดอกไม้นะครับคอยต้อนรับนะครับโคโยงวรวุฒิศรีมะค้านี่ก็ดูหล่อขึ้นมาครับวันนี้นี่นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์นะครับที่ต้องบอกว่าโอ้สามารถทำได้ในถิ่นเสือเหลืองนะครับมาเลเซียนะครับก็ล่าสุดที่เราไปได้แชมป์มาก็คือซูซูกิครับนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นซีเกมนะครับด้านหน้านี่ก็เจนลบสัมเภาดีนะครับแหมก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนะครับนี่ก็คือเฮครับโอ้โหครับเสียงเฮไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับแต่ว่าค่อนข้างจะเบาเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังสัมภาษณ์กันสักนิดนึงนะครับตอนนี้ท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับยอดครับเดี๋ยวจะเป็นการสัมภาษณ์พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับเดินมาอีกนี้ครับเดินมาอีกครับครับนี่เป็นการสัมภาษณ์ครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะค้านะครับกุนซือทีมชาติไทยชุดนี้นะครับไหนไม่รู้อ้าวเดี๋ยวมาเออมาเออไอ้ยืนตรงไหนก็ได้เพราะยังไงก็เห็นอยู่แล้วรวมถึงผู้จัดการทีมด้วยครับคุณวัฒนยาวงศ์ภาษีนะครับมารับน้องๆนักกีฬาทีมงานทั้งโค้ชสตาฟโค้ชผู้จัดการทีมนะครับก็ร่วมแสดงความยินดีดีใจกับทุกคนที่ไปสร้างผลงานที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งชาตินะครับการแข่งขันครั้งนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเราต้องเจออะไรบ้างแต่งานหนักๆแต่ทุกคนก็สามารถฝ่าอุปสรรคจนคว้าเหรียญทองมาเป็นของขวัญให้กับคนไทยทั้งชาตินะครับก็ถือว่าทุกคนทั้งนักกีฬาเองโค้ชสตาฟโค้ชผู้จัดการทีมทีมงานเป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเทนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นความสุขอีกครั้งหนึ่งสำหรับการคว้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมนะครับครั้งที่16ติดต่อกันนะครับเป็นปีที่3ในซีเกมครั้งที่29ก็เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่ทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะคว้าเหรียญทองเป็นปีที่3ติดต่อกันก็ต้องขอบคุณนักกีฬาผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่ช่วยกันทําให้งานหนักชิ้นนี้สามารถสําเร็จลงได้ด้วยดีครับในส่วนของการประชีต่างๆครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับก็มีภาคเอกชนนะครับหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็น CP Group True นะครับไอพาณิชย์กัลฟ์เอเนอร์จีกรุ๊ปนะครับไอสปอร์ตแพนบีทุกคนก็มีเจตนาที่จะมอบกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับซึ่ง เราจะนำเงินจำนวนนี้ไปดูแลกีฬาฟุตบอลทั้ง4ประเภทนะครับทั้งฟุตบอลทีมชาติไทยชายหญิงฟุตซอลทีมชาติไทยชายและหญิงครับก็ถือว่าทุกคน
ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยกันก็จะมีรางวัลตรงนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนครับส่วนการทำทีมต่อไปครับหลังจากจบ4เกมแล้วจะมีทีมแชมป์เอเชียยังไงครับสมาคมฟุตบอลก็พัฒนาต่อไปก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับก็ที่ผ่านมาก็ผลงานก็ถือว่าเราสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะทำให้ดีที่สุดต่อไปครับแผนงานทีมชุดนี้มกราคมปีหน้าครับเหลือ4เดือนถึงทีมชาติเอเชียได้มีการเตรียมความพร้อมครับก็ทุกอย่างนะครับมีการวางแผนโดยตลอดการเตรียมความพร้อมหรือการเตรียมตัวที่ดีนะมันเป็นความสำเร็จล่วงหน้าจะเห็นว่าจากการดูแลของผู้จัดการทีมโค้ชและทีมงานในครั้งนี้นะครับกีฬาฟุตบอลเดินทางไปประเทศมาเลเซียไม่มีปัญหาตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นเครื่องบินไปจนกระทั่งกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยไม่มีปัญหาแม้เรื่องการเดินทางการกินการอยู่หลับนอนที่มาเลเซียซึ่งกีฬาหลายประเภทมีปัญหาแต่ฟุตบอลไม่มีเพราะว่าเราเตรียมมาดีครับตอนนี้ตรงนี้ผมชื่นชมทีมงานนะครับทั้งของสมาคมเองผู้จัดการทีมงานแล้วก็โค้ชผู้ฝึกสอนและตัวนักกีฬาเองก็ถือว่าเราวางแผนมาดีเตรียมตัวมาดีเราถึงมีชัยชนะวันนี้ได้ครับทีมชาติเอเชียมีทีมงานชุดเดิมครับครับเราก็คงพิจารณาตามนั้นครับคุณเดียครับคุณเดียครับคุณเดียภาพความรู้สึกนิดนึงครับพาทีมพาแชมป์แล้วเดินหน้าเหรอครับเดินหน้ามาเลยเดินหน้าไม่ต่ำนิดนึงเดี๋ยวครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจค่ะก็เรียกว่าก็หลักก็คือต้องขอขอบคุณทางสมาคมฟุตบอลนะคะที่ให้การสนับสนุนแบบทางทีมมาโดยตลอดเพราะว่าอย่างที่นายกได้พูดไปคือว่าจริงๆปัญหาข้างหน้างานนะคะคือถ้าเราเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าไม่เตรียมตัวที่ดีมันก็จะมีปัญหาแต่ว่าเราก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีได้ความช่วยเหลือจากทางสมาคมมาโดยตลอดที่ซัพพอร์ตก็เลยทำให้ทีมสามารถที่จะผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างมาได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางสโมสรนะคะของน้องๆ นักเตะทุกๆคนเพราะว่าน้องๆมีจิตใจที่แข็งแกร่งมีทักษะที่ดีได้จริงๆก็ต้องส่วนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณจากทางสโมสรด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนเพราะว่าความสำเร็จมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นของทั้งทีมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ขาดไปไม่ได้ก็คือขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกๆคนเลยค่ะเพราะว่าเดียแบบคือเรารู้เลยว่าแบบอย่างตอนนัดสุดท้ายมีปัญหาเรื่องของตั๋วบอลมากเลยอะค่ะที่เหมือนกึ่งๆจะถูกกันอะไรเงี้ยไม่แบบคือหายากมากเลยแต่ว่าแฟนบอลทุกคนก็แบบพยายามดิ้นรนที่สุดเท่าที่แบบจะทำได้เพื่อว่าอยากจะเข้ามาเชียร์น้องๆให้ถึงขอบสนามมาให้กำลังใจน้องๆทุกๆคนแล้วก็รู้ว่าแบบหลายคนก็คือติดตามดูผลงานของน้องๆผ่านหน้าจอซึ่งทั้งหมดเนี้ยเดียว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญที่ทำให้น้องๆนะคะทีมคือสามารถเอาเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยทุกคนได้สำเร็จในวันนี้ค่ะแผนงานที่ทีมเอเชียนี่ยังใช้ทีมงานที่เดิมใช่ไหมฮะก็อันนี้เดี๋ยวคงอาจจะต้องขออนุญาตคุยกับทางสมาคมอีกครั้งแต่ว่าโดยในเบื้องต้นถ้ายังเป็นทีมงานนะคะก็สดเลยจากสนามบินสุวรรณภูมิที่เรารอกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายตัดเข้าไปแล้วจริงๆเราอยากให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศแบบนี้แหละบรรยากาศของวินาทีแรกที่เข้าไปเจอกับทีมช้างศึกเนี่ยเข้าไปเป็นยังไงอาจจะมีการคนละโขนจนมุนนิดหน่อยถ้าคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่กล้องเยอะมากแต่เป็นบรรยากาศสดจริงๆนะทุกคนอยากเข้าไปใกล้ชิดทัพช้างศึกของเรานะคะไม่ใช่แค่นักกีฬาแต่ว่าทั้งผู้จัดการทีมคุณเดียด้วยนะคะทั้งใช่แล้วทุกคนอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ร่วมแสดงความยินดีมีเสียงตะโกนแสดงความยินดีเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็นี่ให้สัมภาษณ์ทีครบๆทุกสื่อเลยใช่ครับแล้วก็วันนี้เปิดใจไปเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับตอนนี้อย่างตอนนี้กำลังสัมภาษณ์โค้ชอยู่นะครับแต่ว่าท่านนายกสมาคมพูดไปแล้วผู้จัดการทีมพูดไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าทั้งหมดทั้งทีมเดี๋ยวจะเดินทางมาพูดกับเราที่สถานีข่าวสปริงนิวส์แห่งนี้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะครับ